ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจสังคมโอ้น่าตกใจมากๆเลยเพราะทุกคนพูดถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่สามีใช้ความรุนแรงกับภรรยาอีกแล้วแล้วถึงขั้นฆ่าตายเลยอ่ะก็คือน้องนุ่นน้องนุ่นน้นองนุ่นเนี่ยเริ่มต้นเรื่องก็คือเหมือนกับน้องเขาหายไปเขาไปงานวันเกิด ไปกับลูกด้วยนะลูกอายุแค่ขวบหนึ่งเองแล้ว,ลวสามีก็อยู่ด้วยกันนี่แหละไปไปมา,มาเนี่ยเหมือนกับสามีไปบอกว่านุ่นนะหายตัวไปในวันที่ขากลับจากงานวันเกิดโดยที่ทะเลาะกันแล้วนุ่นก็กระโดดลงจากรถเรานั่งแท็กซี่จากนั้นก็ไม่รู้เลยว่านุ่นหายไปไหนแล้วก็มันก็เหมือนกับมีการประกาศตามหาใช่ไอ้นุ่นไปไหนขณะที่สามีเนี่ยคุยไลน์กับเพื่อนเพื่อนของนุ่นเนี่ยก็ยังบอกเลยโอเครียดมากเลยนะไม่รู้เหมือนกัน หาไม่เจอไปแจ้งความด้วยนะเหมือนท,ทําทีตามหาภรรยาตัวเองตั้งใจจะตามหาจริงๆแล้วก็ยังบอกแม่ของนุ่นอยู่เลยนะบอกน่นเนี่ยคืออยากให้นุ่นกลับมาค,คือทําทําทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดคือการละครมันเป็นการแสดงทั้งนั้นเลยเพราะที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเจอว่าทอยที่เป็นสามีของนุ่นนี่แหละที่ลงมือทําร้ายนุ่นอย่างโหดเหี้ยมเอาก้อนหินทุบหัวจนนุ่นตายแล้วก็เอาศพนุ่นไปเผาอําพรางด้วย ช่วงสายที่ผ่านมานะครับตำรวจสพปักเกรดได้ควบคุมตัวนายทอยหรือว่านายสีดีชัยอายุ33ปีไปทําแผนประกอบคำรลบสารภาพ4จุดหลังจากเจ้าตัวยอมรับสารภาพเนื่องจากจํานวนด้วยหลักฐานว่าเป็นคนฆาต,ตกรรมน้องนุ่นภรรยาของตัวเองซึ่งอายุ27ปีจุดแรกคือบ้านที่ก่อเหตุนะครับก็คือในหมู่บ้านย่านเมืองทองธานีจุดนี้นายทอยยอมรับว่าใช้ก้อนอิดทุบที่ศีรษะน้องนุ่นจนแน่นิ่งพอทุบเสร็จก็ปล่อยน้องนุ่นเอาไว้อย่างนั้น โดยไม่ใส่ใจนะ,ะมาดูอีกทีตอนเช้าจึงรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตตอนแรกเนี่ยนุ่นเขายัางไม่ตายด้วยนะเขาบาดเจ็บสาหัสนะฮะทิ้งไว้เลยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละต่อมาจับร่างของนุ่นยัดใส่กระเป๋าสื่อมวลชนพยายามสอบถามนายทอยว่าโอ้โหทาลงไปได้ยังไงรู้สึกผิดหรือเปล่าต้องการจะขอโทษนุ่นไหมตอนแรกนายทอยไม่ตอบแต่มีจังหวะหนึ่งที่ตํารวจทิ้งระยะให้สื่อมวลชนได้สอบถามปรากฏนายทอยร้องไห้และบอกว่าอยากจะขอโทษอยากจะขอชดใช้ให้นุ่นตามที่เคยสัญญ,ญาเอาไว้ ไปดูช่วงนี้นะครับท้ายแล้วเรามีอะไรอยากจะพูดเองไหมเราเราอยากจะขอโทษภรรยากับลูกไหมที่ทําอย่างนี้ลงไปอ่ะเรารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดอะไรไหมรู้สึกผิดไหมลูกผิดไหมตอนนี้เราเราชั่วโมงเนาะจะมีจะมีเราเราขอโทษไหมครับขอโทษขอโทษเนาะแล้วเราเราเป็นห่วงลูกไหมาห่วงลูกมากเนาะอยากบอกอะไรนุ่นเป็นครั้งสุดท้ายนี้อยากพูดอเลยบอกอะไรนุ่นไหมพูดได้เลยรับรู้ก็อืม S <S จะจดใจทุกอย่างให้<า><า>ได้เคยสัญญาก่อนอที่จะพานุ่นไปฝากเนี่ยค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่พาไปทำแผนที่นี้จุดที่สองคือเป็นจุดที่ทอยไปทำร้ายน้องนุ่นอยู่ริมเลียบคลองประปาอำเภอปากเกรด็ดระหว่างที่ตำรวจคุมตัวในทอยมาที่จุดนี้เป็นจุดที่ทอยทำร้ายน้องนุ่นอย่างโหดเหี้ยมตามที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดกันไปแล้วคือนักข่าวก็พยายามถามว่าทำไมถึงได้ทำร้าย น้องนุ่นหนักขนาดนี้ถึงขั้นเขาไปทำอะไรถึงขั้นต้องเอาก้อนอิดไปทุบเขาอ่ะในทอยอ้างว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาก้อนอิดทุบที่แขนแต่จังหวะตอนที่ทุบว่ะมันพลาดแล้วก็ไปโดนศีรษะของน้องนุ่นค่ะตอนที่เขาลงมาแล้วเขางเ็มาแล้วผมรับเห็นได้ผมก็เห็นนี้ไปตั้งจใจจะฟาดใส่แขนเขาแต่ไปโดนท้ายทอยเขา ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วนั่งตรงนี้ตลอดเลยเป็นตำรวอีกไม่ครับก็มีตรงน,นี้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมามากันี่จากนั้นก็เอาศพนุ่นไปเผานะค่ะนี่คือจุดที่สานะครับที่ตำรวจพานายทอยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นปั๊มน้ำมันห่างจากบ้านของทอยประมาณ5กิโลเมตรจุดนี้ทอยแวะซื้อน้ำมัน2แกลลอนเพื่อเอาไปใช้ก่อเหตุโดยทอยไม่ลงจากรถนะยื่นแกลนล์น้ำมันให้พนักง,งานปัม๊มจากนั้นขับมุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อกับรถเพื่อขึ้นทางด่วนพิเศษสีรัตมุ่งหน้าปราจีนบุรีค่ะจุดที่4จุดสุดท้ายนายทอยขับรถนําศพน้องนุ่นมาเผาอําพรางที่ป่ายางพาราหมู่สิบตบําบลหนองโพรงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย3 5 9ห้สะแก้วตัดใหม่ประมาณ300เมตรหลังจากทําแผนเสร็จนะคะตํารวจก็รีบคุมตัวนายทอยขึ้นรถกลับไปสอบปากคําต่อที่สพปักเกร็ดท้องที่เกิดเหตุและคาดว่าจะนําตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากแม้กระทั่งแม่ของน้องนุ่นเพื่อนๆก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดคือเรียกว่าเดือดดันกันสุดๆเลยอ่ะพอร,รู้ว่าทอยเป็นคนฆ่านุ่นเองนะคะคือก่อนหน้านี้มันมีสเตตัสที่เหมือนกับทอยเขาพยายามจะสร้างเรื่องอ่ะเล่นละครกบเกลื่อนอยู่ตลอดทำทีไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่นุ่นหายตัวไปแล้วก็อ้างว่า คืนวันที่เกิดเหตุคือตอนนั้นไปงานเลี้ยงวันเกิดด้วยกันแล้วทะเลาะกับนุ่นทะเลาะกันหนักมากจนนุ่นนะ่ะบอกว่าจะขอลงจากรถแล้วก็มีจังหวะที่นุ่นลงจากรถแล้วขึ้นแท็กซี่ไปจากนั้นทอยบอกว่าทอยก็ติดต่อนุ่นไม่ได้อีกเลยจากนั้นไปพยายามสร้างเรื่องต่อในโลกโซเชียลนะ,ะพยายามจะตามหาเล่นละครบอกอยากให้นุ่นกลับมาเห็นแก่ลูกหน่อยแล้วก็อ้างอยู่ตลอดเวลาว่า เวลาทะเลาะก,กันนะนุ่นเขาชอบทําแบบเนี้ยคือหนีออกจากบ้านไปอยู่ตลอดแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นฝ่ายงองนุ่นอยู่ตลอดแต่ครอบครัวไม่เชื่อนะไม่เชื่อสิครอบครัวนุ่นไม่เชื่อเลยนะสงสัยตั้งแต่ต้นว่าการหายตัวไปของนุ่นเนี่ยนายทอยรู้เห็นเพราะที่ผ่านมาครอบครัวรู้ว่านายทอยมักจะทาร้ายร่างกายน้องนุ่นเป็นประจําโดยญาติของนุ่นได้เปิดแชทที่ทอยพยายามแก้ต่างให้ตัวเองหลังจากน้องหายไปแล้วก็ยังกล่าวหาว่านุ่นชอบแอบหนีไปทํางาน เป็นเอนเตอร์เทนที่ปลอยเป็ดกับกบูชาซึ่งแม่กับญาติไม่เชื่อถ้าทําอย่างนั้นจริงเนี่ยคงรวยไปแล้ว<ต>คือทอยพยายามบอกว่าอ๋อน้องคงไปกับูชามั้ง<อ>ไปปล่อยเป็ดมั้งแล้วมันก็มีจุดพิรุษด,ด้วยนะที่เหมือนกับ ทอยพยายามจะบอกแม่ว่าทําใจนะเรื่องนุ่นเนี่ยอาจจะ50-50แม่เขาก็สงสัยสิว่าเอแล้วมาบอกให้ทําใจทําไมนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วพอเรื่องมันกระจ่างขึ้นมาว่าคนที่ลงมือฆ่าคือทอยนี่แหละเพราะว่ามีพลเมืองดีถือเป็นจิ๊กซอสํสำคัญเลยนะคะที่แจ้งเบาะแสให้กับตํารวจจนไปเจอหลักฐานกล้องวงจรปิดคือจริงๆคดีนี้ก็มีนักข่าวด้วยนะ มีหลายช่องนะที่เขาไปเจอกล้องวงจรปิดไปเจอศพด้วยตอนนั้นเนี่ยทอยทาร้ายน้องนุ่นอย่างบ้าคลั่งอยู่ริมถนนอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญในภาพกล้องวงจรปิดที่มัดตัวทอยทําให้สุดท้ายแล้วตํารวจเนี่ยเอาคลิปไปเปิดให้ทอยดูทอยเนี่ยจำนนต่อหลักฐานแล้วยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าน้องนุ่นด้วยตัวเองนี่ฮะซึ่งตํารวจบอกนะครับว่าหลังจากสอบปากคำนายทอยเจ้าตัวยอมรับว่าเมาเหล้าแล้วก็อ้างว่าน้องนุ่นชอบพูดถึงแฟนเก่า ทำให้เกิดการทะเลาะก,กันในรถะระหว่างเดินทางกลับจากฉลองมันเกิดที่ร้านอาหารโดยอ้างกับตำรวจว่าพังมือนี่ฮะแล้วก็นำศพไปเผาแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะ,ะตำรวจไม่เชื่อคำให้การของทอยนะครับโดยโดยประเด็นที่บอกว่าพลังมือเพราะในภาพกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่การพลังมือค่ะชัดเจนนี่ฮะเราก็ไม่สามารถเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูได้นะฮะแต่ว่าก็จะเห็นแหละว่าเป็นการทำร้ายอย่างจงใจอ,อย่างต่อเนื่องะนะฮะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพแล้วก็ส่งตัวไปดำเนิกกนคดีตามกฎหมายค่ะนี่ฮะแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของน้องนุ่น